ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวให้เมฆเท่าเท่าเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอหลบทันฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจอายบ่มีน้ำใจคือฟ้าบทจะจากลาก็ช่างง่ายได้ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใยด้วยคำง่ายๆจบกันเสียทีสวัสดีสบายดีพี่น้องสบายดีดีพี่น้องว่าสุขสุขคนนะจ้าบอกก่อนเจ๊สีตอนสวยค่ะฝนตกปีนเบิดมือแล้วพี่น้องวันนี้นะไปใช้กับบ่ได้ค่ะก็นอนสิคะจะหมดจะซ้อมจะมองเห็นยังก็อยู่เป็นส่วนลำพังล่องเห็ดขึ้นจังของว่าเบิ่งดูก็นอนกลางเว้นสิคะมาแม่น้องทาอยู่เอาไปนี่นะสูยังบ่ฮู้แน่ตันตีพี่น้องเอ้ยไปใช้กับบ่ได้ค่ะนอนนอนเว้นค่ะแล้วจังสิพวกเจ๊ๆสิมาได้บ่พี่น้องเอ้ยฝนตกจังสิทางกับเปื้อนโต๊ะกับบริโต๊ะแห้งพี่น้องเอ้ยโต๊ะพอดีทางเปื่อนซื้อซ้ำนี่นะบนทางพอดีปลาเล็ดเป็ดปากนะคะทางดินแดนจะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยขันมันโต๊ะแห้งมันกะสีล่างแน่คนทางกะจีบโบเป็นตกมาได้โต๊ะแบบนี้ล่ะค่ะคันรถเที่ยวมาแล้วก็เละนะคะโอ้ยปีนี้พูดซื้อว่าฝนสิมาดีซะเหลือเกินพี่น้องมาไว้ซะเหลือเกินแล้วก็หนาวพร้อมอากาศเย็นเย็นหนาวเดือน4พี่น้องเอ้ยประเทศลาวหนาวฮอเดือน4บาทนี่งัวภูขากระจักไปลบไปรีอยู่ไซนะคะออกไปหากินนกกินหญ้าออกไปหากินหญ้าก็คือสิไปหาลบอยู่แถวโฮมใหม่แหละคันสิบ่ได้กินหยังดอกโอ้ยนอนหลายก็ปวดหัวพี่น้องเอ้ยมังยงก็ปวดว่าดกกระดกกระเดียแต่ว่ามีผู้ใดเอาไปกินค่ะล้นกองที่พื้นอยู่ค่ะไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรไปไหนก็ไม่ได้จะไปซื้อกับข้าวกับบอมีค่ะฝนมันโตกไปบ่ได้ร้านกับบ่ได้ไปฮอดลุงเนียนพี่น้องไปกับข้าวกุอย่างเดิมค่ะอย่างเงี้ยหนาวหนาวหนาวจังสิกับข้าวกุล่ะค่ะหนาวโหดหนาวโฮมหนาขึ้นมาวอกนะคะอยู่แถวๆบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปเซ็งบ่ได้เคยบอกไอ้แล้วว่าน้องบอกเคยเข้าใจสำหรับหัวใจรับความผิดหวังบอกกันคำว่าหายเคยฟังจากอายคนนั้นตกแล้วก็ล้มห้องพี่น้องเลยลมวอยวอยเมื่อเนี่ยนะคะหาแนวอยู่แนวกินเข่าแจ่ภายแจ่มันค่ะยายนี่กับเข่าแจ่ภายแจ่มันค่ะแล้วจมปวดหัวอยู่โอ้ยอะไรนะกับข้าวนะคะกับข้าวกินคนสายเฮ้ยจำมาทำเอียดไม่มีอะไรกินค่ะภาพตู้เย็นมีอะไรมีปลาทูมีตีนไก่มีหมูแต่บ่ฮู้สิเฮ็ดหยังกินค่ะกินคัดคัดเพิดเพิดกับผมคอยมากกินดอกไม่มีอะไรเกินมีแต่หมออันอย่าดีมดลูกได้นี้อ๋อแล้วจะทำยังไงอ่ะไปซื้อกับข้าวกับบ่ได้ค่ะกับข้าวโอ้มีหยังดอกค่ะว่าจะไปซื้อปิ้งไก่อันนี้จะเป็นข้างหลังบ้านพี่น้องเลยหลังบ้านแล้วก็ห้องน้ำหลังบ้านเจ๊สีทางนี้ค่ะต่อกับครัวมันเลยค่ะทางนี้ก็ประตูออกหลังบ้านนะคะออกมาทางหลังบ้านออกมาทางครัวแล้วก็ออกมาหลังบ้านแล้วก็เป็นห้องน้ำเก่าพี่น้องเอ้ยห้องน้ำเก่า
หลายปีแล้วล่ะคิดว่าปีขึ้นล้างล่ะห้องน้ำก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ใส่แต่ไม่เห็นถึงห้องน้ำนี่ติดกับเพื่อนนี่จะเป็นข้างหลังบ้านพี่น้องแต่ว่ามีก็จะเป็นห้องลูกสาวยายนี่นะคะตรงนี้ค่ะนอนกับเมยนอนหรือว่าโหเฮ็ดหยังเราพี่น้องเลยแต่ยังก็บ่ได้สิไปหาซื้อกับพงกับเผาก็ไปบ่ได้ตอนนี้ตะจิล้ารุ่นหวยนะคะรอลุ้นหวยนะคะวันนี้พูดซื้อกว่าป้ายรถเบามีนี่เมื่อวานนี่3007พี่น้อง3007มี FC เพิ่นนั้นค่ะขมาว่ามันบ่ค่อยดีบ่ค่อยถูกสโลบอกแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นคลิปเจ๊ใส่แดกว่ารถเบามีเบรกแตกนะคะเสียเงินไป 1,000 บาทอันนี้ก็บ่ฮู้คือกันนะคะหรือขึ้นแต่กับสโลบอกคะว่าตัวเลขมันเข้ากันบ่กับวันเดือนปีเกิดแต่ว่ากูซื้อก็รถเพิ่นสิเบรกแตกนั้นเมื่อวานเห็นเจ๊ใส่แดกเพิ่นนั่นอยู่เจ๊สิเข้าไปเบิ่งคลิปยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซ่านมาหมอแม่ๆนอนเว้นกับเมื่อยนอนแหละค่ะนาตีลังกานอนท่าใดท่าใดก็นอนหมดแหละค่ะก็เป็นเบียร์เซ็งๆนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวซะเหลือเกินนะคะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มีหมูอยู่ในตู้แต่เราก็ขี้เกียจจะทำเราอยากกินอะไรอ่ะไปก็ไม่ได้วันนี้ถือหวยกับใครแน่นอนพี่น้องเด้อขอให้เฮงๆในกว่ามื้อนี้เนาะพี่น้องหลายสู่หลายคนกันอาจสิเป็นวันที่รอคอยก็ได้นะพี่น้องเลยก็คืออาจจะถือรางวัลที่1กับบรรจักเนาะพี่น้องจังใดก็ขอให้สบโชคมันมาเด้อพี่น้องเด้อเจสีนี่ก็พูดละ10 20บาทก็เป็นบุญแล้วค่ะได้เนาะพ่อน้องวินัทลงมาเอาลูกเข้ามาตักข้าวตากคนลงมาเถอะคะวินาศพอลงมาแล้วพอลงมาเอาให้อย่าขึ้นบ้านฝักซองขนกระตุ้งแง่ๆที่พ่อกันขี่รถมาใส่ลงมาเอาพี่น้องเลยขึ้นหลัดป่ามาเนาะออกมาหน่ะแม่ที่ขึ้นปั๊บฝนนี่บ่บ่ให้ฝนมันซาก่อนบ่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งห้องยายนีพี่น้องกำนอนอยู่ป้ากับหลานพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วฝนตกพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปใส่เห็นหยังป้ากับนอนฝนตกกับนอนป้ากับหลานพ่อมาแล้วออกมาได้มั้ยพ่อกับตาคนลงมาลงมาลูกสาวโอ้เอียงอันนี้น่ะคือมากองไว้อยู่นี่ตัวท่านได้ทราบบ่ติดเข่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะติดเข่าด้วยค่ะติดเข่าเจซีซื้อไว้นะโฮมไว้โฮมไว้ได้หลายติดเติบเลยค่ะพี่น้องค่ะสิให้เบิ่งอันนี้รูปน้องวินัทเป็นยังหน่อยอ้วนจำม่ำเลยนะอ้วนจำม่ำเป็นยังหน่อยเดี๋ยวคนอ้วนตัวอ้วนอันนี้ผมกระดกดกเป็นหน่อยๆพออันนี้ผู้ซื้อไว้จักปีบุหอดมา2ปีเนาะอันนี้ประมาณ2ปีอยู่ที่พระธาตุโพนค่ะใส่สุดใหม่ตัดสังแต่ว่าน้องสาวนี่บ่ค่อยอันตัวอ้วนปานใดไอ้ได้กินอะไรผู้ตาคนลงมาพอก็ได้มาเกี่ยวหยังได้อีหยังนั่นแล้วสิพากันเมื่อจังได๋บาดนี่บักนี่บักนี่อันนี้คือเอาออกมาเบิ่งดูชมหน้าก็ถามหานั่นบ่อันนี้ก็นี่ล่ะอ้ายจีซีพี่น้องเอ้ยกันหน้าตาอาจสิคล้ายๆกันจักหน่อยพ่อน้องวินัทนี่เองแนวกินก็บ่มีพี่น้องเข้ากับบ้านก็บ่ได้เข้าไปหาซื้อแนวกินก็บ่ได้ในตู้ก็มีหยังมีหมูมีอะไรกินค่ะ
แล้วสิพักกันตาคนคือบ่ได้เสียกับคนโอ้กินปนกินปนปลาทูแล้วก็มาขึ้นในพิษกระเพาะเยอะกระเพาะขึ้นแอกๆเยอะนะคิดฮอดน้องแล้วก็จะขึ้นอีละพ้นโต๊ะก็ให้พ่อลงมาเอาพี่น้องเลยตอนนี้8ปีค่ะ8ปีแล้วน้องนี่เขาก็ได้4เดือน5เดือนสิเขาแต่ก็ยากพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องมีนัดกับลงมาเขาเฮียนอยู่บ้านคืมพ่อกับแม่ก็พ่อกับแม่ก็อยู่ปักซองเพราะว่ายากเพราะว่าแม่เฒ่าเพิ่นก็บ่ค่อยสบายบัดนี้ก็ยากลูกน้อยอีกบัดนี้ปีนี้ก็จังสิได้เฮ็ดนาจังได๋แต่ละปีก็อาศัยแต่เพิ่นนี่แหละไถไห่ไถนาโอเจซีก็ไถซอยอยู่กับซําเจซีนั่นแหละค่ะคันย่ําอายบ่อันได้มาก็ไถอยู่ไถมันสิลงได้อีกรอบนี่เฮาสิจังได๋ตกดูมันมีเพื่อนอย่างบ้านเฒ่านี่ลงบ่ได้บ่ใช่ยากปั่นบ่ได้บ่ซะมันบ่วมแล้วแล้วสิเฮ็ดจังได๋ซะปีนี้ฮู้ซื้อว่าฝนสิมาดีอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยปีนี้ก็เป็นว่ามื้อนี้น่ะบ่ได้ไปไสนะพี่น้องเอ้ยเอาเป็นว่าเกดสิไล่สดมื้อแรงกันชุ่มเจ๊ๆเพิ่นสิมาจังได๋คะคาดฝนตกอยู่จังซี่กะจังได๋ก็รอติดตามพี่น้องเพราะว่านัดกับพี่น้องไว้แล้ว FC ไว้แล้วว่าสิพากันมาไล่สดมื้อนี้จังได๋ก็รอติดตามพี่น้องจ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ํานี้ก่อนค่ะติดฝนค่ะไปไสก็บ่ได้ไปซื้อแนวกินก็บ่ได้หยังสาวอยากก้อยกระป๋อง20บาทโอ้อะไรก็เป็นเงินหมดแล้วพี่น้องเอ้ยแถวบ้านนี่นะคะ10บาท20บาทน้องวินัทก็สิขึ้นปักซองแล้วค่ะเป็นว่าคลิปนี้เกซี่เก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ํานี้ก็พี่น้องฝนตกจักๆค่ะน้องวินัทก็พอแข็งฝนลงมาเอาสิขึ้นปักซองอีกแล้วสวัสดีปะลงเร็วๆไปแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะจากใดก็อย่าลืมติดตามนะคะแมลง